สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวต้นไม้ต้นนึงนะฮะเรายังอยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนั่นก็คือต้นขรานะฮะต้นขราคอควายลอลิงไม่โทแล้วก็สระอานะฮะต้นขาขาขายร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วแต่ความเชื่อเลยนะฮะมันเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ไม้ฟอกอากาศด้วยและเป็นไม้โชว์ใบนะครับไม้โชว์ใบวันนี้ได้มาทั้งหมด3ต้นด้วยกันนะฮะอันนี้จะเป็นต้นขานี่นะฮะต้นขาจริงๆแล้วเนี่ยต้นขาเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์นะครับเยอะมากๆเลยเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยหลายพันแบบแค่ไอ้คำว่าขานี่คือทั้งหมดคือชื่อมันทั้งหมดเลยมันจะต่างกันที่ลวดลายต่างๆนะฮะมันจะต่างกันที่ลวดลายต่างๆอันนี้จะเป็นขาเงินไหมหรือขาใบตองหรือขาหรือต้นขาขุนแผนเรียกซับอะไรเงี้ยมันมีเยอะผมตัดสินใจซื้อต้นนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่าดอกมันอ่ะจะคล้ายๆดอกกระเจียวแล้วก็สีชมพูโอ้ด้วยความที่เรานะอยากจะเห็นดอกมันจะมีดอกในช่วงหน้าฝนดอกขาเนี่ยเราจะได้เห็นปีละ1ครั้งคือช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็มันเป็นไม้ชอบชื้นแล้วก็อยู่ในร่มชอบชื้นด้วยแล้วอยู่ในร่มด้วยไม่ชอบแดดจัดเพราะใบมันจะไหม้แล้วก็เสียไม้ในร่มอ่ะพูดง่ายๆปลูกในร่มนะฮะได้มาทั้งหมด3ต้นด้วยกันราคาค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกก่อนต้นเล็กๆเนี่ยวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นขากันนะฮะจะได้ค้าขายร่ำรวย จะได้เป็นพ่อค้ากาแฟแล้วก็ขายร่ำรวยนะก็คือพอเราได้ต้นมันมาเนี่ยหน้าที่เราก็คือเราต้องขยายครับผมเอาลงกระถางใหญ่วันนี้ก็เตรียมดินดำเตรียมกระถางแล้วซื้อดินดำที่เป็นกระสอบใหญ่ๆมาแล้วก็ผสมกับดินทั่วไปเลยเพื่อที่จะมาปลูกต้นขรานะฮะขราอันนี้คือต้นขาที่เราเพิ่งซื้อมานะฮะใบมันจะลายๆหน่อยมันจะเป็นไม้โชว์ใบมีโชว์ดอกบ้างแต่ว่าไม่เด่นเราดึงออกมาจากกระถางสังเกตว่าเขาจะโรยปุ๋ยโอ้ไอเม็ดนี่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่แมลงนะฮะเป็นปุ๋ยละลายช้าเราจะเคาะลงไปก่อนเราจะดึงเลยนะฮะวิธีการขยายก็คือว่าเราจะแยกมันจะคล้ายๆพวกดอกกระเจียวพวกใช้เง่าอ่ะที่มันติดมานะฮะดอกข้าวพรรษาอะไรเงี้ยพวกนี้ตระกูลเดียวกันหมดเลยคือใช้เง่าในการขยายพันธุ์มันนะฮะจะเห็นเงามันไหมเอ่ยต้นขาเนี่ยจริงแล้วผมก็ทยอยซื้อมาแล้วก็ขยายพันธุ์มันไปเรื่อยๆนะฮะด้วยความเชื่อว่าเราเผื่อเราเปิดร้านกาแฟอาจจะได้ร่ำรวยอ่ะนี่ไงแล้วก็ดึงออกเลยแบบนี้ขอให้มีรากติดมานะฮะได้แล้วว้าวได้แล้วนี่นะฮะหนึ่งหน่อแล้วก็ได้จะได้อีกสักต้นไหมมันกำลังแยกมันกำลังมีหน่อมาอีกหลายๆอันนะฮะแล้วก็หักเลยขออย่างเดียวคือให้มีรากติดมาอ้าวนี่สองละอันนี้ต้นใหญ่นี่เราจะใส่กระถางใหญ่นะครับเพื่อให้มันมีอันนี้แล้วเราก็ค่อยเดี๋ยวขออนุญาตแยกดินหน่อยฮะเอาดินใส่กระถางเดิมมันก่อนเพราะว่าดินที่มันมาด้วยเนี่ยมันจะสารอาหารไม่ค่อยมีละเราต้องใช้ดินดำในการช่วยปลูกต้นไม้นะครับผมสร้างความสุขจากการปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นเพื่อนเราเวลาที่เราไม่ได้ไปไหนแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้เหล่านี้ไว้นะฮะจะได้เป็นเพื่อนเราแล้วก็เผื่ออนาคตต่อยอดเป็นธุรกิจบ้างนะอันนี้ต้นเล็กๆเนี่ยเราจะใส่กระถางเล็กครับต้นเล็กๆจะใส่กระถางเล็กเนี่ยต้นแบบนี้นะใส่กระถางเล็กเพื่อให้มันได้ต้นใหญ่ก่อนแล้วค่อยย้ายลงกระถางใหญ่หรือลงดินนะฮะต้นขรานะครับต้นขรานี่ไงได้1ต้นแล้วเห็นไหมฮะนี่อีกต้นนึงกระถางเราเยอะมากคือพร้อมที่จะเอาซื้ออะไรมาก็ลงกระถางได้หมดเลยเพราะว่ากระถางเยอะมากนะฮะสิ่งที่เยอะนี่เมื่อก่อนเนี่ย
ปลูกสตรอเบอรี่ชอบปลูกสตรอเบอรี่นะฮะช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีกระถางที่มันเหลืออยู่แล้วก็ถางที่มันเหลือนี่แหละมาปลูกต้นไม้นี่นะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแล้วก็รดน้ำนะครับมีต้นค้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีดอกในช่วงหน้าฝนครับผมดอกมันจะคล้ายๆดอกกระเจียวสีชมพูสวยมากเลยแหละอันนี้ผมไปเสิร์ชมาแล้วนะไปดูดอกมันจะชูช่อเด่นขึ้นมาชูช่อสูงเลยเรียบร้อยนะโอเคนะครับวันนี้มาแนะนําให้ท่านรู้จักต้นค้ามันเป็นไม้โชว์ใบแบบนี้นะฮะไม้โชว์ใบคือใบมันจะสวยใบมันจะสวยเป็นไม้ล่มนะฮะไม่ชอบแดดเป็นไม้ล่มแล้วก็ชอบชื้นๆก็คือว่าชอบรดน้ำใช่ชื้นๆเลยช่วงที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแล้งหรือว่าหน้าร้อนนะฮะเดือนมีนาคมแล้วก็จะรดเช้าเย็นหน่อยรดน้ำเขานะฮะแล้วก็จะขยายปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะใครที่มาเยี่ยม BB Garden นะครับก็จะได้เห็นต้นค้าที่ค่อยๆโตไปเรื่อยๆโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวต้นไม้แล้วก็มาปลูกต้นไม้นะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง V Chai Blog นะครับผมสวัสดีครับ